สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ห่างหายไปนานวันนี้จะมาเล่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประเทศไทยถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับประเทศไทยมีจุดเด่นอะไรทําไมถึงมีนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติมากันเยอะคำถามนี้นะครับเขาก็บอกประมาณว่าทาั้งทที่เรื่องของชายหาดเรื่องของทะเลนะครับในพม,ม่าเองในอินโดนีเซียเองหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์นะครับมีหลายๆที่ก็มีความสวยงามไม่แพ้ที่เมืองไทยเลยการเดินทางถนนหนทางรวมไปถึงความสะอาด ความมีระเบียบของผู้คนนะครับเขาก็บอกว่าบางที่บางมุมในกรุงเทพยังแพ้สิงคโปร์กับ KL ของมาเลย์อยู่นะโดยเจ้าของกระทู้นะครับก็บอกว่าอาหารก็หลากหลายสู้มาเลย์ยไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะว่าจะสู้มาเลย์ยไม่ได้เอามาดูความเห็นอื่นๆที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับของขีดน,นึงนะครับเขาก็บอกว่าวเวียดน,นามนะก็มีชายหาดเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยนิยมเท่ากับเมืองไทยแม้แต่พม่าเองนะครับแต่บางพื้นที่ของเขานาะมีความธุรกันดารมากๆและอาจจะมีโจรชุกชุม และก็ยังไม่มีใครเข้ามาลงทุนมากนะักส่วนฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเองก็ดังอยู่แค่ไม่กี่ที่เมื่อเทียบกับไทยในขณะเรื่องของอาหารนะครับเขาก็บอกว่าการที่คุณบอกว่าอาหารหลากหลายสู้มาเลย์ไม่ได้เนี่ยคุณเคยลองทานอาหารมาเลย์มาแล้วทุกอย่างทั้งประเทศแล้วจริงเหรอทําไมถึงว่าอย่างนั้นละ่ะความเห็นต่านะครับก็บอกว่าฟิลิปปินส์กับอินโดอันตรายกว่าที่เมืองไทยเยอะอย่างในบางประเทศเ็ามีการปล้นนักท่องเที่ยวนักต่อนัก อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ติดตามข่าวสารในประเทศอื่นๆก็เลยไม่ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ยังในบางประเทศเนี่ยคุณจะเดินเรือเล,เล่นๆไม่ได้เลยนะโจนสลัดคอนาง,งจะชุกชุมอืมก็น่าจะหมายถึงประเทศไหนครับเนี่ยความเห็นทับา,านะครับก็บอกว่าเรื่องการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ไม่มีอะไรที่เขาจะสู้ไทยได้เขาจะบอกว่าแค่เขาเน่ได้ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่เขาจะสู้กับไทยได้ความเห็นทับทาอีกครับก็บอกว่าผมเคยอยู่มาเลมาปีครึ่งยังไม่รู้สึกว่ามาเลน่าเที่ยวเลยนะครับ ตัวเมือง k คเนี่ยการเดินทางสะดวกแต่พอออกนอกเมืองถนนหนทางเขายังสู้ต่างจังหวัดของไทยไม่ได้เลยอาหารเขาไม่ได้หลากหลายอย่างที่คุณว่านะส่วนข้อเสียอีกอย่างก็คือปาร์ตี้บันเทิงอะไรอาจจะไม่เหมาะนักสำหรับบ้านเขาเมื่อเทียบกับไทยความเห็นตะบาครับก็บอกว่าอ่านมาจนถึงคอมเมนต์นี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าอาหารที่มีชื่อเสียงของมาเลเซียคืออะไรคุณพูดมาได้ไงว่าไทยสู้เรื่องอาหารไม่ได้ความเห็นตะบานนะครับก็วิเคราะห์ไปทีละประเทศเลยนะครับก็บอกว่า พูดถึงฟิลิปปินส์ก่อนแล้วกันฟิลิปปินส์ขายได้แต่ธรรมชาติกับเรื่องของภาษาอย่างอื่นยังสู้ไทยไม่ได้เลยค่าของชีพเขาแพงนะอาหารก็เค็มๆเปรี้ยวๆการเดินทางในประเทศเขาก็แพงเพราะเป็นเกาะและราคาในการท่องเที่ยวเขาอัปราคาหนักกว่าที่เมืองไทยซะอีกอินฟราสตรัเกเจอร์ยังไม่พร้อมความสะอาดไม่ต้องพูดถึงในขณะที่มาเลย์นะครับเขาบอกว่ามาเลย์อาจจะมีบางมุมที่สวยสะอาดกว่าไทยอาหารใช้ได้นะ สถานที่ท่องเที่ยวดีแต่เขาไม่โปรโมทไม่อะไรเลยก็สู้ไทยไม่ได้อสิความเห็นตาบากครับเขาบอกว่าอ่ะพูดถึงตัวท็อปในด้านของความเจริญแล้วกันสิงคโปร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาแพงมากๆแพงโว้ยแถมเกาะเขามีนิดเดียวหลายคนมองว่าเดินทางไปก็อาจจะไม่คุ้มแต่สิงคโปร์ถ้าเทียบกับพื้นที่การมาถึงของจำนวนนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ยังสู้ไทยไม่ได้ความเห็นตบาบาครับก็บอกว่าไทยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะกว่าเพื่อนเลยห้างใหญ่ ทะเลสวยสะอาดรองรับตั้งแต่สายธรรมชาติยันสายปราตีคนไทยมีความเป็นกันเองบ้านเมืองถือว่าปลอดภัยเลยในกรุงเทพก็มีรถไฟฟ้าค่าของชีพไม่แพงเพราะเป็นแหล่งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเบาอาหารอร่อยดังไปทั่วโลกเลยเดินทางต่อไปยังมาเลคเขมรพมา่าลาวก็สามารถทำได้ ความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าจริงๆมาเลก็มีแหล่งท่องเที่ยวแจมๆเหมือนกันนะแต่เขาพลาดเรื่องการโปรโมตการท่องเที่ยวคือการโปรโมตของเขาจะพูดถึงอยู่แค่ตึกแฟดแค่นั้นคือจะไปถ่ายธรรมชาติอะไรก็ตามก็จะปิดท้ายด้วยรูปของตึกแฟดอยู่เสมอก็เลยเป็นภาพจําว่าไปมาเลก็คงจะไปเจอแต่ตึกนี่หละมัง้งส่วนตัวตึกเนะี่ยผมคิดว่ามันสวยนะแต่ให้ความสําคัญลดน้อยลงก็ได้เอาจุดขายอื่นๆแบบที่ไทยทามาโชว์ผมคิดว่ามาเลก็อาจจะสู้ได้ ในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าผมอยู่มาเลยมาปีครึ่งยังไม่รู้สึกว่ามาเลยจะน่าเที่ยวเลยนะครับตัวเมือง KL การเดินทางสะดวกแต่พอออกนอกเมืองถนนหนทางยังสู้ต่างจังหวัดของไทยไม่ได้เลยอาหารเขาไม่ได้หลากหลายนะเอ๊ไม่รู้ว่าคอมเมนต์ซ้ําหรือเปล่าเนี่โอ้ยอความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่านักท่องเที่ยวไม่ได้มีแต่สายธรรมชาตินะครับมีนักท่องเที่ยวสายอยื่นๆซึ่งประเทศไทยตอบโจทย์มาก คือถ้าไม่นับรวมสิงคโปร์ในการเดินทางและความสะอาดของไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวผมคิดว่าทิ้งขาประเทศอื่นในแถบนี้ครับและเหตุผลที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยหรือมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมีหลายปัจจัยภูมิอากาศไม่หนาวจนเกินไปอยู่ได้ไม่ยากธรรมชาติสวยๆเยอะค่าของชีพตำ่ำคนไทยนี่เป็นชนชาติที่มีจิตบ,บริการสูงโบราณสถานและศิลปะก็งดงามที่ช้อปปิ้งเพียบเลยการเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ลำบากทำเลดีเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบนี้ มีแหล่งของขายของทุกระดับเลยตั้งแต่สินค้าราคาแพงจนขนลุกไปจนถึงสินค้าราคาถูกจนซื้อมาเก็บเล่นๆได้คนไทยส่วนใหญ่นิสัยดีต้อนรับแขกเก่กงกดระเบียบก็ไม่ได้เคร่งคัดอะไรมากพื้นที่ไม่ได้ใหญ่โตจนเกินไปไปไหนมาไหนไม่ลำบากมากนะักการแพทย์อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมไม่มีเงินก็ไม่อดตายง่ายๆอะมันเป็นยังไงครับไม่มีเงินมาเที่ยวเนี่ยโอ้โหก็คือมีคนไทยชวนไปกินข้าวอย่างนี้ล่ะเออ เขาก็บอกส่งท้ายด้วยนะครับว่าที่พักราคาไม่แพงหาได้ง่ายโดยรวมคือทุกอย่างมีพร้อมเสร็จสบรบพหมดเลยในขณะที่ประเทศอื่นลอบข้างยังทําไม่ได้แบบไทยอ่อาความที่เห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าผมเห็นด้วยเลยนะอย่างจริงเลยเรื่องอาหารอาหารในไทยนี่โคตรจะหลากหลายมากๆถ้าคุณไม่ชอบรสชาติเผ็ดๆที่เมืองไทยก็มีรสชาติอื่นๆมีขายเยอะเลยถ้าคุณไม่คุ้นอาหารแปลก อาหารแถบบ้านเรานะครับอาหารแถบบ้านเราเนี่ก็มีอาหารแบบตะวันตกด้วยนะครับแฮมเบอร์เกอร์อะไร <H amb urger> หาทานได้ง่ายมากๆเลยที่สําคัญราคาไม่แพงเลยสําหรับเขาอยากกินตอนไหนก็มีขายไม่อดแน่แอ่าคนไทยก็คอนเฟิร์มนะครับความคิดเนต่อมานะครับก็เหมือนจะสงสัยกับสิ่งที่เจ้าของกระทู้พูดเหมือนกันว่าฮะอาหารไทยหลากหลายสู่มาเลยไม่ได้เอ้ยมันเป็นไปได้หรืออึมมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกว่า แล้วถ้าเทียบเฉพาะในประเทศอาเซียนไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าครับโดยเขาก็บอกว่าท่านนับเฉพาะอาเซียนนะครับแล้วประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ2คือประเทศอะไรนะครับมาดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็อเมหนึ่งก็บอกว่าของโลกก็ติดท็อปสแล้วนะครับประเทศไทยถ้าตามมาในแถบนี้น่าจะเป็นสิงคโปร์นะความเห็นตั่วไนะครับก็บอกว่าถ้าเอาปริมาณละพอได้ครับความเห็นทั่วไอีกก็บอกว่า ถ้าเป็นเมืองแล้วก็กรุงเทพนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในบางปีก็มีนะถ้าเป็นประเทศประเทศไทยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นอันดับ็อปต้นๆของโลกเช่นกันอันดับหนึ่งที่มาให้เห็นบ่อยๆก็คืออเมริกาตามมาโดยฝรั่งเศสแต่ว่าประเทศไทยก็ติดอันดับกับเขาเหมือนกันความคิดเห็นทั้งมานะครับก็บอกว่าถ้าเป็นในโซนอาเซียนช่วงเวลานี้ตอนนี้เวียดนามก็เหมือนกับว่าจะมาแรงแต่ก่อนที่ว่านักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยกลับไปเที่ยวซ้ำที่เวียดนามกันสักเท่าไหร่จุดอ่อนเรื่องนี้เหมือนกับว่าเขากําลลลััังปรบตววแแ้หะ ดูได้จากจำนวนที่ี่เพิ่มขึ้นเกิน20%มา2ปีติดแถมยิ่งปกีก่อนๆเนี่ยพิกสุดๆไปเลยก่อในขตนี้นะครับก็พูดประมาณว่าระวังนะว่าเวียดนามก็อาจจะพัฒนาในส่วนนี้ตามมาก็เป็นได้อ่าก็พูดประมาณนี้แหละครับคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ2ของเอเชียก็อนขีดบนบนที่กลวว่าเวียดนามจะแซงไทยคุณเคยไปเที่ยวมาหรือยังอ่าก็ถามกับคอมเมนต์ก่อนหน้านะครับ ก็บอกว่าเวียดนามน่ะไม่มีอะไรให้แซงนะของช้อปปิง้งเขาก็นําเข้าจากจีนแหล่งช้อปก็ไม่ค่อยมีแหล่งดูวิวก็เงันๆการเพราะการดูวิวมันคือการดูครั้งเดียวจบไม่จําเป็นต้องบินไปเพื่อดูวิวรอบ2ออะไรแบบนั้นซาป,ปาที่คนชมนักชมหนาผมเฉยมากๆเลยไปเชียงใหม่ก็ได้ไปทําไมที่เวียดนามที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือถนนของเขาซึ่งเสี่ยงชีวิตในการข้ามมากๆเลยเที่ยวทั้งประเทศได้ภายใน5วันในขณะที่กรุงเทพเาเที่ยว7วันยังไม่หมดเลย สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบองค์เบทานีนะครับโอ้โหก็เล่าความคิดเห็นซะแบบเกือบหายใจไม่ทันเลยท่านผู้ชมโอ้ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจคลิปวิดีโอแบบนี้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณสัครับทุกชมครับสวัสดีครับ